เอาละครับวันนี้ผมซิตูซีเนี่ยมาฮ้องกับความเดือดดาลนะฮะกับการพูดถึงหนึ่งในคอนเทนต์ที่แบบเสลยที่สุดแห่งปี2023เลยเปิดปีมาก็เสลยเลยทีเดียวครับนียแต่ว่าน,นี่คือคอนเทนต์เสลยก่อนเลือกตั้งฮะคลิปที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ชื่อว่าถามคนไทยเอาไหมคุณอยากให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมจริงหรือครับซึ่งถ้าถามว่าคลิปนี้เนี่ยถ้าพิงถึงพักไหนก็ไม่ต้องสืบหรอกนะเอาเป็นว่าเป็นพักแบบอ่าลองสเตปละกันคลิปนี้เนี่ยก็ถูกอัปโหลดโดยพักอ่าดีมาก ที่ชอบพูดว่าตัวเองเป็นคนดีรักชาติเชิดช,นชูนู่นเชิดชูนี่ตลอดเวลาซึ่งพักนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าไทยมิกเรียแนชนะฮะเป็นพักที่เหมือนว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ว่าจะชวจุดเด่นอะไรละในการขายพักก่อนเลือกตั้งก็เลยเหยียดคนอื่นแล้วกันเพื่อเป็นการทําให้ตัวเองเนี่ยสูงขึ้นนะครับผูนําชั้นสูงเขาทํากันอย่างนี้เหรอคือแบบโคตรมีเกียรตะบอกเลยนะครับแล้วคุณยังคงเลือกคนอย่างนี้เป็นนายกกันต่อนี่คือแบบอะไรที่ต้นตีนมากๆเลยโคตรเฮี้ยอ่ะเราก็มาพูดถึงคลิปนี้กันเลยดีกกวว่่่่าาบบบต้้ออองผมมจะไแใหดู ผมจะพูดถึงแต่ละซีนแล้วก็ดีเบตให้กับพักลองสเตปนะครับเพราะว่าผมเชียร์พักนี้แล้วคือไอ้ข้อมูลที่เขาใส่มาในคลิปเนี้ยแม่งเต็มไปด้วยเฟกนิวแบบเฮี้ยๆจะไม่หมดเลยเว้ยเหมือนกับว่าเอาเฟกนิวทำเพื่อเซอร์วิสแฟนอะซึ่งถ้าใครอยากดูคลิปนี้เต็มๆเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปครับอย่างที่ผมบอกครับมันเหมือนคลิปที่แบบเซอร์วิสแฟนอะสมมติว่าคุณเป็นสลิมชอบพักแบบไทยมิคเรทเนชั่นมากแล้วก็เกลียดพักลองสเตปมากเกลียดคุณพาธิ่เกลียดคุณทอนธนาแล้วค้ค้้าาาาหทอนนอออดขมมูลย่่่งงงีีนคืนสิ ี่คือความจริงไอช่องแบบช่องทวีทีวีไทยแลนด์ช่องแบบเซเว่นแม่งหลอกลวงไอเทียไอทอนธนามันซื้อสื่อหมดแล้วแม่งมาจากกระแสของคนไกลคนต่างประเทศชักใหญอยู่เบื้องหลังเด็กรุ่นใหม่แม่งโดนล้างสมองคุณจะฟินกับคลิปนี้แน่นอนครับ โครงสร้างของคลิปเนี่ยมันจะประมาณเหมือนว่าสะท้อนให้เห็นว่านโยบายเนี้ยทำให้เกิดอะไรนะฮะคลิปนี้เนี่ยเปิดมาด้วยเทคที่ขึ้นว่าประเทศไทยไม่เหมือนเดิมพร้อมกับเทคแรกที่เป็นเหมือนวัฒก,กรรมส้นตีนส้นตีแล้วกันว่าประเทศที่ค่ารชายการ,กรเกษียณเนี่ยยังหาเงินเลี้ยงชีพได้ง่ายๆเพราะว่ามันจะมีนโยบายหนึ่งของพรรคลองเสบเนี่ยที่พวกสลิมเนี่ย เอาไปบอกกันว่ายกเลิกบํานาญของข้าราชการ,กรเกษียณซึ่งแม่งไม่จริงครับถ้ามึงไปอ่านเอกสารดีๆอ,อ่ะเขาบอกเลยครับว่าเพื่อสวัวสดิการของข้าราชการ,กรเกษียณแล้วคุณเอามาปั่นอย่างเงี้ยแล้วคือแบบในคลิปคุณก็จะเห็นแบบข้าราชการ,กรเกษียณมาขอทานมันจะเป็นซีนเหมือนแบบโพสต์โปรคารีบประเทศไทยเลยนะเว้ยซึ่งบอกเลยว่าโปรดักชันเนี่ยดีมากนะครับต้องบอกว่าการเอาแบบซีนเนี่ยดีนะฮะเพียงแค่ข้อมูลที่มึงใส่มาเนี่ยเฟคนิวกระจายเลยนะครับคือผมคิดว่าโปรดักชันที่ทำเนี่ยน่าจะมีราคาอยู่นะน่าจะเป็นคลิปที่ใช้ทุนสูงอยู่แต่ว่าด้วยคควาามทีีี่่เเนนนนยยตอ้ก็็ัังงปรฐบล นะก็ไม่รู้ว่าเงินที่เอามาทาคลิปอย่างเงี้ยมึงเอามาจากไหนนะครับโปรดักชั่นที่ทาเนี่ยก็อยากถามเหมือนกันว่าคุณลดตัวมาทํางานส้นตีนอย่างนี้ได้ยังไงครับคือโอเคละเงินแม่งหอมหวานอยู่แล้วแหละแต่คือแบบมาส้นตีนอะ่ะเออก็ซีนแรกอย่างที่บอกไปครับแม่งเฟกนิวนะฮะซีเควนต์ต่อมาเนี่ยจะเป็นเทคขึ้นอีกนะครับว่าประเทศที่งานศิลปะเนี่ยเบ่งบานอวดสายตาคนทั้งโลกแล้วก็เป็นเรื่องของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่ถูกผ้าคลุมถูกเขียน พลาดเลเทะเรื่องของป้ายสถานที่ราชการที่ถูกทาสีเลเทะอย่างหนึ่งคือมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนมอฟนะซึ่งพักนี้เนี่ยก็มีนัยวายเกี่ยวกับการประท้วงแบบเสรีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการแสลงออก ทางสัญญาของปฏิบไติการครับแต่ว่าไอเทียนเนี่ยก็มาปั่นนะว่าแม่งทาให้เละเทะอ่ะตัดภาพกลับไปนะครับตอนที่พวกคุณเนี่ยขึ้นมาทํารัฐประหารซึ่งเป็นสิ่งที่ส้นตีนมากๆในปี57อ่ะคนที่ชุมนุมซัพพอร์ตรัฐประหารน่ะทำอะไรอ่ะไปลอกแบบตัวอักษรที่แบบป้ายสำนักง,งานตำรวจอ่ะทำลายของสาธาณะขนาดนั้นอ่ะทุกวันนี้ม่ยังลอยตัวชิวๆกันอยู่เลยอ่ะแล้วพวกรัฐประหารทาให้ประเทศแม่งแบบชิมหายขนาดไหนขาดทุนเท่าไหร่เสียงเงินเท่าไหรอ่อ่ะท้ายคณก็แบบนี่รโทษกรรมตัวเองอะ่ะจนลอยตัวชิวๆอ่ะแล้วทำตัวเป็น ค,คือมึงผิดารหมายเป็นกบฏอยู่เต็มเต็มตาไอ้เหี้ยแม่งเบมคนอื่นที่ม็อบอะแล้วก็มันจะมีซีนึงเนี่ยที่เขามีการแปะเรื่องของหมุดคณะราษนะครับอยู่บนป้ายด้วยนะฮะก็เป็นการเบมแบบตรงๆเลยว่าแบบกูด่าคนกลุ่มนี้ซึ่งแน่นอนครับการตลาดแบบนี้เนี่ยผมว่าแฟนพักนี้เนี่ยฟินแบบน้ำแตกกระจายทะลุไปดาวคานแน่นอนนะฮะคือแบบฟินน้ำแตกอะเออเหี้ยโอ้ยคนละขาดละขาดคือโอเคละมันก็คือแฝกอย่างหนึ่งว่าการชุมนุมประท้วงเนี่ยมันทาให้เกิด อะไรอย่างนี้แต่ว่ามันจะไม่ถึงขั้นนี้เลยครับถ้าทุกครั้งที่เกิดการประท้วงเนี่ยมันมีการรับฟังปัญหานะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผู้ใหญ่ในบ้านเราก็ค่อนข้างจะปัดปัญหาทิ้งตลอดตลอดนะฮะซีนตต่อมาเนี่ยจะเป็นเทคที่ขึ้นว่าประเทศที่ความเท่าเทียม เข้าถึงระดับขัวเรือนซึ่งก็จะเป็นซีนที่พ่อแม่ลูก3าคนนั่งกินข้าวกันแล้วก็แม่บอกว่านี่ทำพะโลของโปรดมาให้พ่อนะครับแล้วลูกก็บอกเฮ้ยไม่ได้คุณยังไม่ถามผมเลยผมอยากกินพะโลมันต้องบวชสิประชาธิปไตยอ่ะมันต้องเริ่มที่นี่ถ <c oughs> ูกตวนหนึ่งครับประชาธิปไตยควรเริ่มจากที่บ้านแต่อันเนี้ยเขาเรียกว่ายัดเยียดครับแล้วเด็กเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนี้ครับคือ มันเป็นการตีความประชาธิปไตยที่โคตรงี่เง่าและมันเป็นการตีความเรื่องของความวั่าคามเท่าเทียมได้ส้นตีนมากๆครับความเท่าเทียมของพักนี้ที่แบบพยายามพรีเซนต์ของพักลองสเตปอ่ะเขาพูดถึงเรื่องของสสดิการที่เท่าเทียมการกระทำต่อคนต่างเพศเรื่องของความหลากหลายเพศที่เท่าเทียมสมรสเท่าเทียมไม่ใช่ว่า มึงต้องเท่าเทียมในทุกระดับขนาดนั้นแล้วความเท่าเทียมเนี่ยโอเคหละสังคมเรามันไม่มีทางเท่าเทียมกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีวิธีการที่ทําให้คนทุกคนปฏิบัติต่ตอคนคน,คนหนึ่งในฐานะคนคนหนึ่งเท่ากันเนะนี่ยคือความเท่าเทียมครับอันนี้มันคือเหมือนที่พวกมึงทํากันอยู่อะไอพักมิกไทยครีอเอทชันอะเรื่องของแบบบัคับให้น,นักเรียนทุกคนใส่ชุดนักเรียนเพื่อทุกคนจะได้เท่ากันเหมือนกันมันคือความเท่าเทียมแบบเบียวๆของอนุรักษ์นิยมแบบสุดโต่งและสาระครับมันคือความพยายามจะเบรมประชาธิปไตยแบบสุดโต่่่งงงะคัายยๆเลลมนนจีิปึทผ ส่งในกลุ่มร้ายกันนะฮะแม่กเป็นคลิปที่เกี่ยวกับว่าประชาธิปไตยเนี่ยเฮียมันเป็นคลิปอีฝลังคนหนึ่งพูด ว่าประชาธิปไตยเหมือนกับว่าประเทศหนึง่งอ่ะเป็นเครื่องบินแล้วก็มีกัปตันมาขับเรารู้ไม่ได้เลยว่ากัปตันเขาเป็นคนเฮี้ยขับไม่เป็นแต่ทุกคนเขาเลือกให้มาเขามาขับแต่คนดีเนี่ยกลับไม่หูเรื่องให้มาขับสุดท้ายเครื่องบินก็ไปถูจุดหมายแบบเละเทๆมองทางกับกันนะฮะถ้าเกิดว่ามึงเลือกไม่ได้อ่ะแล้วคนส้นตีนมาขับอ่ะมนดีกว่าทุนว่าคนที่คุณคิดว่าดีอ่ะแม่งไม่ใช่คนที่ดีอ่ะแล้วแม่งคุณเลือกไม่ได้แล้ว,ลข<า>ลวเขาก็ไปขับอ่ะคุณคิดว่ามันดีกว่าถึงแม้ว่าประชาธิปไไไไไตตตยยอออออ่่่่่่่ะมมมมมมมัััััันน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 นเเเเเเลลลืืืืกกกกกกดดดด้้้้คคคคคคททททีีีีีรราาาาจแแงงงุุ็็บบววหขถึ มันก็มีกระบวนการของมันครับอย่างเช่นการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ไม่ใช่รัฐบอาหารารัฐบอาหารเหมือนการเอาควายที่ไหนก็ไม่รู้มาพังข้องคนขับกระทือคนขับชี้หน้าดา่าประชาชนไฮแจ็คเครื่องบินแล้วก็ขับไปต่อครับโอเคละในบุมมองคนอาจจะมองว่าการที่นักบินสองคนที่ลงเลือกตั้งมาทะเลาะกันเนี่ยทำให้สังคมวุ่นวายการที่มีคนมาไฮแจ็คเครื่องเนี่ย สงบสุขแน่นอนครับมาสงบสุขเพราะว่าทุกคนที่ถูกไฮแจ็คทุกคนที่เคยมีสิทธิ์เนี่ยมันอยู่ภายใต้การกดทับและความหวาดกลัวครับดังนั้นรัฐประหารส้นตีนครับและประชาธิปไตยมันสวยงามตรงที่ทุกคนมีสิทธิ์เลือกครับถึงแม้ว่าสิ่งที่เราเลือกมาเนี่ยมันจะไม่ใช่สิ่งที่ดีแต่ว่ามันก็คือสิ่งที่ทุกคนตัดสินใจร่วมกันที่จะเลือกครับและถึงแม้ว่ามันไม่ดีถ้าประเทศคุณเป็นประชาธิปไตยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย มันก็มีทางลงของมันที่ทําให้ทุกอย่างมันสามารถดีขึ้นโดยการเลือกใหม่ทุกคนมีสิทธิ์ครับก็ประมาณนี้แล้วกันกลับมาเข้าสู่คลิปกันดีกว่าซีนต่อมาเนี่ยเป็นซีนที่ขึ้นเทกว่าประเทศที่ไม่มีใครต้องเดือดร้อนจากการเกณฑ์ทหารซึ่งก็มีนโยบายหนึ่งของพรรคฟาส t ์เดบครับว่ายกเลิกการเกณฑ์ทหารนะครับในซีนนี้เนี่ยก็จะเป็นคุณยายที่ฟังข่าวบอกว่าตอนนี้ชายแดนถูกคุกคามแล้วแล้วก็ทหารไม่พอ บลาบลาบลายายก็ถามหน่อยว่าอ้าหายไปไหนหมดละเด็กก็บอกว่าเขายกเลิกการเกณฑ์ทหารเรื่องนั้นแล้วยายคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าหนึ่งการเกณฑ์ทหารไม่ใช่ใหมายความว่ายกเลิกทหารจากประเทศรับไอควายสองเขามีนโยบายที่สามารถมาซัพพอร์ตตรงนี้นะฮะนอกจากการเกณฑ์ทหารคือการเพิ่มเรื่องของสวัสดิการเงินเดือนให้กับทหารที่สมัครใหม่ดังนั้นมันจะมีกลุ่มคนที่ดังเลวว่าจะเป็นทหารดีหรือเปล่าเขาจะยินดีสมัครไป แล้วเขาจะยินดีททำเพื่อชาติครับไม่ใช่ว่าบังคับใครก็ได้เข้าไปเป็นอะ่ะคือบางคนแม่งแบบมีคนหนึ่งผมเห็นในเน็ตนะฮะอันนี้เป็นเคส e s t u ี้คือเขาเนี่ยกำลังเปิดร้านอาหารแบบธุรกิจรุ่งเรืองเลยแต่ต้องไปเกณฑ์ทหารสุดท้ายร้านเขาก็เจ๊งต้องเซ็งต่อคือแม่งน่า,าเศร้านะเว้ยประเทศที่คุณแบบกำลังมีความฝันและถูกตัดขาดโดยระบบเียอะไรก็ไม่รู้ของมันอะ่ะโดยสิ่งที่บังคับว่าคุณต้องไปรับใช้ชาติท,าท้านให้ยิงแบบทุกคนควรจะมีทางเลือกครับแล้วผมว่าการสมัครทหารเนี่ยมันทำให้ทหารเข้มแข็งขึ้นเพราะว่าคนทีีีี่่่่่เเเเเเเข้้้าาาาาไปปปออะะะตต็็มมมใจจจนนแลวววงยยยรรรรรับคิททศหกฑ ส่วนหนึ่งไม่ถูกนําไปใช้ในถิ่งที่ควรจะเป็นอะ่ะมันถูกนําไปแบบตัดหญ้าบ้านนายแล้วรถให้นายประมาณเนี้ยดังนั้นนโยบายของพรรคฟาสเตปเนี่ยมันไม่ได้แบบเดือดร้อน,นอะไรกับการเกณฑ์ทหารเลยอะ่ะมันมีสิ่งที่สามารถทดแทนกันได้แล้วก็การปรับโครงสร้างที่ค่อนข้างดีครับแม่งคือแบบการมาด่าเขาแบบต้องๆโง,ง,ง,ง่ๆแบบไม่มีข้อมูลอะ่ะเออ,อเชี่ยคือแบบพรรคไทมิคควีเนชันคุณคนแบบ คุณเป็นคนยังไงวะคุณต้องส้นตีนขนาดไหนคุณต้องมีไม้เซที่เหี้ยขนาดไหนคุณต้องเป็นคนที่แบบสันดานยังไงถึงทําอะไรแบบนี้ออกมาครับซซนต่อมาเนี่ยจะเป็นเทคขึ้นว่าประเทศที่มีสิทธิเสรีภาพเราจะทําอะไรก็ได้แล้วก็เป็นซีนที่แม่นั่งอยู่บนโซฟาครับรอลูกกลับบ้านลูกก็กลับเข้ามาในบ้านพร้อมด้วยการแต่งตัวที่แบบค่อนข้างจะเซ็กซี่นิดนึงแล้วแม่ก็เอาโทรศัพท์ให้ดูว่าลูกเพื่อนที่ทำงานแม่บอกว่าลูกทำเซ็กเวอร์เกอร์ปล่อยลิปโป้ลูกก็บอกว่าสิทธิของหนูทำ ลูกก็ขึ้นไปที่ห้องอันเนี้ยมันเป็นนโยบายหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของเซ็กเบอร์เกอร์ทำให้ถูกกฎหมายแต่ว่าผมมองอยังไงผมว่ามันก็โอเคนะคือโอเคละถ้าคุณมองในมุมมองของอนุรักษ์นิยมในมุมมองของศิลธรรมอันดีที่ประเทศทเชียนี้แม่งนนักเน้นหนาทั้งที่จริงๆมันก็ทาไม่ได้พยายามรณรงค์สื่อว่าห้ามทําให้ศาสนาเสื่อมเสียพยายามรณรงค์สื่อว่าห้ามสร้างหนังที่ละเมิดศิลธรรมทั้งทั้งที่ภาพสะท้อนของสังคมมึงคือแบบในข่าวอะ่ะทหารขัขานฆ่าคนพ่อขอ่มขืนลูกพระ เอากันเต็มไปหมดอะแม่งตอแหลอะมันคือเหมือนว่าคุณมีขี้ก้อนหนึ่งอะแล้วคุณไม่อยากจะล้างมันอะคุณก็แค่เอากระดาษมาเขียนว่าไม่มีขี้แล้วก็ไปปิดไว้อะมันคือการพยายามทำแบบนั้นครับซึ่งต้องยอมรับว่าเซกเบอร์เกอร์เนี่ยแม่งมีเกื่อนไปหมดนะครับไม่งั้นมันจะมีมุกตลกที่บอกว่าฝรั่งมาไทยลงมาจากเครื่องบินพูดว่าคําแรกคือ c u r r ยู n i o n อะมันจะมีไหมคือใครๆแม่งก็รู้ว่าแม่งค้าวปวยนี้แม่งเต็มประเทศไปหมดอะแต่ว่าส่วนหนึ่งที่มันไม่ถูกกฎหมายนี่เพราะว่ามีคนชักใจอยู่เบื้องหลังครับมันมี คนใหญ่คนโตคุมอยู่ข้างหลังดังนั้นถ้ามันถูกกฎหมายเนี่ยมันจะต้องมีการจัดเก็บภาษีแล้วเขาจะไม่ได้เงินตรงนี้นครับส่วนตัวเนี่ยผมเลยคิดว่าการดันให้เซ็กเวอร์เกอร์ถูกกฎหมายเนี่ยมันดีแต่ในขณะเดียวกันมันต้องมีการควบคุมที่เหมาะสมครับอย่างเช่นคนที่มาทําได้เนี่ยต้องมีใบรับรองทุกคนต้องเข้าระบบเพื่อว่าจะสามารถตรวจสอบได้เกี่ยวกับเรื่องของโลกิดต่อทางเพศก็ดีเรื่องของอุทิภาวะก็ดีเรื่องของอายุก็ดีทุกอย่างมันก็ต้องมีการควบคุมครับไม่ใช่แบบว่ามาเปิดโจ้งแบบทําเลยอ,อะไรเงี้ยเหมือนกับ กัญชาเสีดีของพวกมึงอ่ะไปะแบบจ้องๆไม่ควบคุมไม่เฮียอะไรเลยอ่ะเขาคิดครับดูกัฎหมายก็ได้คือสลิมเนี่ยกูถามจริงมึงเคยดูประชุมสภา,ากันบ้างไหมไม่ใช่ไฮไลท์นะประชุมเต็มๆอ่ะเด็กอย่างนี้บางคนเขานั่งดูกันนะครับซึ่งประชุมสภาเนี่ยไอเรื่องของเซ er ็กเวิร์กก็ถูกกใหมายเนี่ยแม่งยื่นกันไปตั้งหลายคนแล้ว เขาพูดกันมาหลายครั้งแล้วคือมึงไม่เคยดูไงมึงไม่เคยเปิดหูเปิดตามึงไม่เคยศึกษาเฮียอะไรเลยพยานมจใยญ่ทุกอย่างเหมือนเดิมกลัวการเปลี่ยนแปลงทั้งที่แม่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเป็นการทําให้หลายอย่างแม่งถูกกฎหมายแล้วก็ทำให้จัดเก็บภาษีเข้าแก่ประเทศได้อะซีนต่อมาเนี่ยเป็นสีนที่ผมชอบครับถ้าหนังแบบพ่อพักกันดาไทยของฝ่ายอนุรักษ์นิยมทำแบบนี้เยอะเนี่ยถือว่าคุณเข้าใจศิลปะนะ มันจะเป็นซีนที่เป็นเทคขึ้นว่าประเทศที่จุดๆแล้วก็เป็นคนที่ไหวหิ้งพระเป่าซื่ถึงอะไรสื่งถึงว่ามันไม่มีศาสนาครับซึ่งเป็นเทรนที่เด็กรุ่นใหม่กำลังนิยมกันเรื่องของการแบบไม่มีศาสนาแต่ว่าคุณต้องเข้าใจก่อนครับว่าพักลองสเตปเนี่ยเป็นพักที่ไม่ได้พูดถึงการยกเลิกศาสนาครับเขาแค่บอกว่าไม่มีศาสนาประจำชาติศาสนาประจำชาติครับโหน คือยังไงตอนนี้เนี่ยศาสนาประจำชาติคือศาสนาพุทธครับก็คือแบบเขาจะค่อนข้างซับพอร์ตพุทธและดันพุทธขึ้นไปให้สูงสูงแต่การไม่มีศาสนาประจำชาติเนี่ยคือการทําให้ทุกศาสนามันเท่าเทียมกันครับก็คือพุทธก็พุทธคริสต์ก็คริสต์อิสลามก็อิสลาม ทุกคนมีทุกคนมีสิทธิที่จะนับถืออะไรก็ได้ทุกคนมีสิทธิที่จะเคารพอะไรก็ได้ซึ่งมันดีฮะมันไม่ได้แย่เลยแล้วคือปกติพุทธแม่งเป็นศาสน,นาที่แบบคนนับถือพุทธบ้านเราแม่งขี้เหยียดเว้ยแม่งชอบเหยียดศาสน,นาอื่นทิบหายเลยอันนี้คือคนที่ผมเคยผ่านมานะผมเคยอยู่ในวัดโรงเรียนหนึ่งครับซึ่งคนที่สอนผมเนี่ยเขาเคยพูดว่าแบบศาส,าน,น,สน,นาอิสลามนู้นศาสนาอิสลามนี้คริสต์นู้นคริสต์นี้ถึงขนาดที่ว่าคำสอนเนี่ยบอกว่าพระเยซูไปอยู่ในสวรรค์ชั้นหนึ่งของพุทธอ,อ่ะไอเชี่ง ของศาสนาตัวเองอ่ะแม่งเทียครับดังนั้นการที่ทําให้ศาสนาประชาชาติมันไม่มีเนี่ยมันทำให้ทุกอันมันเท่ากันครับและทีนี้เนี่ยมันไม่ดีตรงไหนวะฮะกูถามจริงยกเว้นมึงจะแบบบูชาศาสนาอันไหนอันหนึง่งแบบสุดโต่งอ่ะอันนี้แม่งโคตรแฟร์เลยนะเวย้ยคือทุกศาสนามีสิทธิ์ที่จะแบบเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างมีสิทธิ์ที่จะเผยแพร่มีสิทธิ์ที่จะมีที่ยืนบนสังคมอ่ะไม่แฟร์ตรงไหนวะคือมึงงี่เง่าอ่ะคนที่ทาอันเนี้ยคนที่เขียนบทคนที่คิดเนี่ยแม่งโคตรไม่ได้มีการรีเสิร์ชต้นตีนอะไร กลุ่มไลน์อะแม่งจะรับอะไรมาประมาณนี้ในเวลาีดูอะไรประมาณนี้ก็จะแบบโอ้ฟินฟินน้ำแตกออ oh. แล้วในซีเควนต์ปิดจบคลิปเนี่ยก็จะเป็นประมวลภาพทั้งคลิปนะฮะแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากคำโปปดของพารคไพรสมิคครีเอเนชั่นนะฮะพร้อมกับเทคที่ขึ้นตอนจบว่าคุณอยากให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม รหรอใช่ครับกูเบื่อเพราะมึงไอ้สารก่อนที่จะขึ้นแบบโลโก้พักสุดยอดเยี่ยมพักคนดีพักของคนรักชาติพักของคนปกป้องนู่นปกป้องนี่ปกป้องทุกอย่างแค่ประชาชนเพิ่งจะมาเป็นคนดีตอนจะเลือกตั้งไอ้เทียบปีมึงตอบนักข่าวยังไงมึงด่าเขายับมึงด่าประชาชนมึงไปไล่คนที่มาประท้วงแรงงานทั้งที่แม่งทำกันทุกปีไล่คนที่มาประท้วงบรรษัสากล ทั้งที่แม่งทำกันทุกปีไอ้ชื่อตั้งแต่รัฐบาลไหนแล้วก็าทำกันมาตังนานแล้วมึงไปไล่เขามึงไปกดม็อบมึงว่าคนนูน้นว่าคนนี้มึงสาดโคนใส่คนอื่นมึงเข้าสภาแล้วไปโผลสถามึงขาดเข้าสภาคือแบบโอ้ยเหียแล้วคุณยังเลือกคนแบบนี้เป็นต่อคิดกันเอาเองนะครับความจริงก็อยู่ตรงๆครับอย่าเชื่อแต่แบบข่าวช่อง ข่าวสุดยอดนะฮะไอ้สีเหลืองดำๆโลโก้โงโ่ๆงโงโงโเต็มไปด้วยนักข่าวสลิมที่พร้อมจะป้ายยาคนอย่นตอนเวลาเอาข่าวมาจากเพจโง่ๆงงงอะไรก็ไม่รู้กับกรุ๊ปไลน์ที่ส่งต่อกันมาในกลุ่มเพื่อนเลิกเชื่อนะฮะเพลเจอร์ครับแล้วก็เลิกส่งต่อด้วยนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวไม่น่าลำคาญมากครับวันนี้ก็แค่นี้แหละครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้นะครับ